วันนี้เรามีเมนูชิฟฟ่อนมิลค์เค้กมาฝากกันค่ะผสมแป้งสาลีทำเค้กนมผงเต็มมันเนยไรอิจิมินเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทาใส่น้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีหรือจนกระทั่งตั้งยอดแล้วปิดไฟตักส่วนผสมไข่ขาวลงตะล่อมกับส่วนผสมแป้งจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ทั้ง2พิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีเตรียมไว้วิธีทำบัตเตอร์ครีมนมละลายนมผงเต็มมันเนยไรอิจิมินน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดน้ำและน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ตีเนยสดชนิดเค็มและเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีเติมส่วนผสมที่ละลายแล้วตีต่อด้วยความเร็วปานกลางอีก10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเตรียมไว้สำหรับปาดเค้กวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยบัตเตอร์ครีมนมให้ทั่วประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ทาบัตเตอร์ครีมเคลือบทั่วทั้งก้อนเค้กพร้อมตกแต่งให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีแล้วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟ